สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ประเทศโปรแลนด์พี่น้องประธานาธิบดียูยเคียนเคยร้องขอสารัฐอเมริกาเคยร้องขอรถถังลถหุ้มเกาะจากทั่วโลกสา0รคันแต่ว่าประธานาธิบดีของอเมริกามอบให้มากกว่าสามพันพี่น้องขอ300ให้มากกว่าสามพันปัจจุบันนี้เข้าโปแลนด์อีกแล้วพี่น้อง มีทุกรุ่นทุกลี่ยหอหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายที่ประเทศโปแลนด์โคตรคึอคือักพี่น้องเอาขเนาส้มตำไก่ย่างไปขายจะขายดีน่าดูเลยนะนี่คือถ้าเรือที่ประเทศโปแลนด์นะพี่น้องเป็นอาวุธจุโทโรปกรณ์ที่สหรัฐขนเข้ามารีรออะไรทําไมถึงไม่รีบเปิดใช่ไหมพี่พน้องรีรออะไรทาไมถึงไม่รีบเปิดอันนี้ต้องถามรัเสเซียนะเอาทำไมโยนให้รัเสเซีย รัเสเซียเนี่ยไม่มีนโยบายบุกอีกแล้วนะพี่น้องเขาอยู่เฉยๆตามแนวหน้ารูปแบบลักษณะนี้แสดงว่ารัเสเซียคอยตั้งรับพี่น้องคอยตั้งรับจะเอากําลังที่ไหนมาบุกถ้าจะเอากําลังมาบุกยูเครนต้องเพิ่มปริมาณการอีกสามเท่านะสมมติว่ายูเครนมีกําลังร้อยหนึ่งเขาต้องมีกําลังสามร้อยนะเขาถึงจะบุกได้ถ้ามีกําลังเท่ากันเนี่ยมันก็แค่ได้ตอบโต้กันไปมา ตอบโต้กันไปมาสมมุติว่าเราเนี่จะไปลูกลานเขาเนี่ยเขามีคนอยู่ห้าคนเนี่ยเราจะไปสักกี่คนเราก็ต้องมีประมาณสักสิบห้าคน,นถึงจะเอาอยู่อ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถ้าหากสมมติว่ารัเสเซียจะลุกถ้าหากสมมติว่ารัเสเซียจะบุกตอบโต้หรือเปิดเกมครั้งใหญ่เขาต้องมีกําลังมากกว่ายุคนีสามเท่าแสดงว่าที่ผ่านๆมาเขาไม่บุกไม่ลุกอยู่เฉย เอาแต่กำลังของวักเนอร์มาปะทะเปาะแปะปอแแะยิงปืนคนละนัดสองนัดจากนั้นยุคเคนีนเขาโดนไปบึ้มเสร็จแล้วก็กส่งวักเนอร์มาใหม่ยิงปืนคนละนัดสองนัดจากนั้นยูเครนเขาก็บึ้มนี่เหรอแผนการลุกแผนการลุกของรัสเซียเป็นแบบนี้หรือไปถามชาวบ้านเขารู้ไว้น้องไปถามชาวบ้านเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่แผนการลุกมันเป็นแผนส่งวักเนอร์มาให้ยุคเครนเขา ลองมือลองเป้าให้ลุกจริงๆต้องเพิ่มปริมาณการให้ให้มากกว่านี้นะพี่น้องออาแล้วเสียรออะไรแล้วเสียไม่ได้รอพี่น้องมันไม่มีกําลังเข้ามาบุกถ้ามันมีกําลังบุกกาบุกเข้าแล้วพี่น้องตามหลักแล้วเมืองบอกมุดก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้ถ้ามันมีกําลังมันจะปล่อยให้ยืดเยื้อมาทําไมตั้งห้าเดือนหกเดือนใช่ไหมมันหมดกําลังแล้วมันจะแปลกําลังมาจากไหนมาลบ อ่ะดูรถถังในพี่น้องทีห้าสิบสี่ห้าสห้าเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนรุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบแล้วโซเวียตเขาผลิตรถถังรุ่นนี้มาประมาณทั้งหมื่นหมื่นคันปัจจุบันนี้เขารถรุ่นนี้ออกรบนะพี่น้องไปเทียบกับสหรัฐทเ่เิารุ่นไหนโอ้โหรถถังของอเมริการถถังของอังกฤษรถถังของเยอรมันเขายังไม่ได้ลงสนามเลยพี่น้องเขายังไม่ได้ลงสนามเลยอ่ะดูนี่ มาจากรักเสเซียพี่น้องเป็นรถถังรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองสงบมาเทียบกันกับอวัยวุธอุปกรณ์ให้โคตรให้เทคเทคตรงไหนรถถังรถทุ่มกว่าของอเมริกาของอังกฤษของเยอรมันเนี่ยเขามีกล้องอินฟราเรดอันนี้พูดแบบเบาๆนะพี่น้องหมายถึงโชว์ฟอร์มน็ดๆแต่ว่ารถถังรัเสเซียไม่มีอะไรนะเหมือนกับเหล็กเหมือนกับเหล็กมาล้อมมาล้อมลูกกระสุนให้มันยิงถูกแค่นั้นเองพี่น้อง จะมีกล้องอินฟราเรดไว้ตรวจกลางคืนไหมจะมีหน่วยตรวจเรดงเรดราพิกัดชี้เป้าคําจุดล็อกเป้ามีไหมไม่มีพี่น้องอ้าวถ้าหากอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัสเซียมันไม่มีคุณาภาพการลบทําไมมันถึงเนิ่นนานประเด็นมันอยู่ที่ว่าปริมาณการพี่น้องปริมาณการมันเยอะอ่ะเทียบดูดิพี่น้องรถถังรถรุมเกาะของสหรัฐอเมริกาเขาให้มา มากกว่าสัมพันธ์กันพี่น้องประธานาธิบดียุเคนร้องขอสามร้อยอเมริกาให้มาสามพันบวกตัวนั้นด้วยนะพี่น้องบวกตัวนั้นด้วยบวกตัวนั้นด้วยบวกชุดนี้ด้วยบวกอังกฤษด้วยบวกเยอรมันด้วยบวกฝรั่งเศสด้วยบวกทุกประเทศบวกทุกทุกประเทศที่เขามอบให้ยุคเคีนนะพี่น้องเกินสามพันน้อยไปไหมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะพี่น้องแต่ก็ การทำศึกสงครามเราจะเอามาพอดีเป๊ะไม่ได้เราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดใช่ไหมเราก็ไม่มั่นใจว่ารัสเซียน่ะเขาเหลืออะไรบ้างเราก็ไม่มั่นใจนะพี่น้องเราจะไปบอกว่าเอามาแค่นี้พอดีเป๊ะไม่ได้ไม่ได้พอดีเป๊ะไม่ได้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาขนมาได้ประมาณสักเจ็ดวันแล้วนะพี่น้องเนี่ยอยู่ที่ท่าเรือโปรแลนด์แต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ชายแดน ชาแดนยูเครนชาชาดนโปรแลนด์คาดว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นรอทําไมรออะไรถ้าถามสหรัฐอเมริกาถ้าถามยูเครนคิดว่ารอทหารที่ไปฝึกที่ประเทศต่างๆอทหารยูเครนที่เขาไปฝึกอยู่นั่นนะรอชุดนั้นแหละพี่น้องอย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีที่ข่าวเขาลือบอกว่าที่ข่าวเขาลือบอกว่าลูกกระสุนผลิตยังไม่ทันเดี๋ยวไปเชื่อพี่น้องลูกกระสุนมีอยู่แล้ว พียงแต่อยากได้ทหารยุคเคนมาเป็นทัพหน้าเพราะว่าถ้าหากเอาทหารยุคเคนไปเป็นทัพหน้าใช่ไหมลบกับนักโทษชายสมน้ําสมเนื้อไหมสมน้ําสมเนื้อเนี่ยปน้องไอ้ฝั่งโน้นน่ะนักโทษชายอาญจาจกรสงคามสารออกหมายจับมันแตกต่างกับประธานาธิบดีที่ประชาชนผลเลือกพลเรือนเขาเลือกมานะเอาลองดู มาดูคุณภาพระหว่างประธานาธิบดีที่ประชาชนเขาเลือกมากับนักโทษชายที่ศาลออกหมายจับลบกันยิงจังๆใครมันจะชนะใช่ไหมเปิดศึกสงครามผู้นำรัเสเซียไปเชิญไปเชิญสีจินบินมาพบที่รัเสเซียฝ่ายยูเครนทำอะไรขนอ,อาวุธสงครามเข้าที่ประเทศโปรแลนด์ก็ดูที่พี่น้องหมักตื้นๆใช่ไหม แบบว่าไม่ได้ลึกลับซับซ้อนนะเอากําลังทําศึกสงครามอยู่เนี่ยรัเสเซียก็ไปร้องขอให้จีนเข้ามาเสนอหน้าสักหน่อยนีย้หาทางลงให้ฉันหน่อยหาบันไดให้ฉันลงหน่อยถ้าสีจิ้นผิงไม่หาบันไดให้ฉันลงรับรองว่ายุคเคียนมันจะต้องเอาบันไดของนาโต้ของอเมริกาให้ลงแน่นอนใช่ไหมบันไดของนาโต้มีแต่ลูกปืนกับลูกระเบิดนะจะลงหรือเปล่า เทียบดูดีพี่น้องคนหนึ่งไป <c oughs> เชิญไปเชิญประธานาธิบดีสีมาเจรจาส่วนยูเครนเนี่ยไปเชิญรถถังรถหุ่มก่ะเข้ามาพี่น้องก็ดูดูดูกันว่าทําศึกสงครามใครเชิญถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมอายูเครนเขาไปเชิญรถถังเข้าประเทศรัศเสเซียเขาไปเคยเขาไปเชิญสีจินผิงเข้าประเทศสีจินผิง,ง่ มันป้องกันลูกกระสุนได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกพี่น้องไม่ได้เขาใจไม่กล้านะพี่น้องพู้นาพู้นาจีนใจไม่กล้าหรอกพี่น้องอย่าไปอย่าไปเชื่อว่าจีนจะช่วยรัสเซียไม่มีทางอพี่น้องรอวันปักเสาเขตใหม่รอวันปักหลักเขตใหม่พี่น้องจีนก็รอวันนะปักหลักเขตใหม่นะลองให้สาพันธรัฐต่างเนี่แยกตัวนะแยกตัวจีนก็จะปักเสาเขตหลักเขตใหม่ ฮาซักสถานก็จะปักหลักเขตใหม่โอ้หลายหลายประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซียเนี่ยต้องแยกตัวเป็นอิสระพี่น้องรอแค่ว่ารัสเซียมันขี่ปนวัตล่มสลายก่อนรอสหรัฐเมราิกาเอาลูกปืนลูกระเบิดไปบ,อ,บอมอาวุธยุทปธปกรณ์ของรัสเซียให้มันย่อยยับก่อนถ้าย่อยยับเมื่อไหร่มันจะต้องมีคนประกาศตัวอย่างซาฮาพี่น้องสาธารณรัรซาฮาเนี่ยก็ต้องประกาศตัวเป็นอิสระ หลายรัดพี่น้องหลายรัดไม่ใช่น้อยๆที่เขาไม่ประกาศตอนนี้เป็นเพราะว่าเขาเกรงกลัวขีปนุษย์เขาเกรงกลัวอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในมือของนักโทษชายเขาเกรงกลัวถ้าลองนักโทษชายคนนี้ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือนะเขาแยกตัวไปแล้วพี่น้อง